ไทยทิ้งแผ่นดินภาคที่1ไทยวิวาทกันเองตอนที่2เมื่อคำอ้ายถึงเมืองเมงแล้วก็เข้าไปหาขุนจาดขุนจาดกำลังคอยที่จะได้นางยมโดยอยู่จึงถามคำอ้ายว่านางยมโดยอยู่ที่ไหนคำอ้ายกล่าวว่านางยมโดยไม่ได้มาด้วยแล้วคำอ้ายเล่าให้ขุนจาดฟังขุนจาดโกรธยิ่งนักและกล่าวว่าผู้ใดตีแฟนยูโรให้ข้าได้ข้าจะให้ครองยูโรแทนเท้าเกิดหลายคนอาสาแต่เจ้าพลบุตรคนใหญ่ของขุนจาดซึ่งเกิดด้วยนางจันสีกล่าวขึ้นว่าภายในบ้านเมืองของเราเวลานี้มีเสียงตำหนิการปกครองของเราอยู่มากหากเราจะไปรบกับแฝนอื่นก็ควรจะรักษาน้ำใจชาวเมืองให้ดีไว้ก่อนขุนจาดได้ฟังเช่นนั้นความโกรธที่มีอยู่แล้วก็ยิ่งเพิ่มขึ้นจนหน้าเขียวและตวาดว่าลูกนางทรยศสูคิดว่าข้ากดขี่ราษฎรหรือราษฎรนั้นจะไม่พอใจการปกครองอยู่ตลอดเวลาและจะเป็นเหมือนหนังกระบือแห้งถ้าปล่อยไว้จะเรียบไม่ได้จะเรียบได้เมื่อถูกกดไว้ด้วยกำลังหากสูตำหนิข้าเช่นนี้อีกปากของสูจะถูกปิดตลอดไปเจ้าผลตกใจจนเหงื่อท่วมตัวและจำต้องนิ่งเมื่อความโกรธของขุนจาดสงบแล้วคำอ้ายก็กล่าวขึ้นว่าพ่อเมืองลืมคำพูดของข้าเสียแล้วข้าเคยกล่าวไว้ว่าเมื่ออุบายอันแรกไม่สำเร็จข้ายังมีอุบายประการที่สองอยู่อีกโดยใช้ทองจากหญิงทำงานให้ขุนจาดถามว่าสูมีอุบายอย่างไรแขวงขานุปีนี้ทำนาไม่ได้ชาวเมืองอยู่ว่างและคำศิลป์เจ้าเมืองเก็บอากรไม่ได้สูจงส่งทองไปจ้างให้คำศิลป์เกณฑ์คนไปรบแขวงโยโรเมื่อคู่ศึกอ่อนกำลังลงเราจะได้ยึดเสียทั้งสองแขวงขุนจาดเห็นด้วยและให้คำอ้ายนำทองคำที่จินส่งมาให้30แท่งไปยังเมืองขานุคำศิลป์กำลังยากจนอยู่เก็บอากรไม่ได้เมื่อได้ทองคำ30แท่งก็พอใจและรับรองกับคำอ้ายว่าจะหาเหตุบุกรุกเข้าในแฝนยูโรให้ได้แล้วคำศิลป์ให้คนของตนไปจ้างชาวขานุที่อยู่ติดกับชายแดนให้ลอบเข้าไปปล้นบ้านเรือนของชาวยูโรกุชินรู้ข่าวว่าชายแดนถูกปล้นจึงนำคนไปไล่ฆ่าฟันชาวขานุไปหลายคนคำศิลป์ทราบดังนั้นก็ประกาศแก่ชาวขานุทั้งปวงว่ากุชินนำชาวยูโรมาบุกรุกแขวนของเราและฆ่าฟันชาวขานุตายเป็นอันมากจงจับอาวุธขึ้นแก้แค้นเถิดแล้วคำศิลป์เกณฑ์คน 3,000 เตรียมยกเข้าไปในแขวนยูโรนางสร้อยสนผู้เป็นน้องเห็นพี่ชายจะไปศึกจึงกล่าวว่าขอให้ข้าตามไปด้วยคำศิลป์หัวเราะและกล่าวว่าข้าเห็นสูกำลังทอผ้ายกใหม่อยู่เรามาแข่งกันเถิดว่าสูจะทอผ้าเสร็จก่อนหรือว่าข้าจะชนะศึกก่อนแล้วคำศิลป์ก็เดินทัพมุ่งตรงไปยังเมืองยูโรฝ่ายกุชินเมื่อทราบข่าวศึกก็เกณฑ์ชาวยูโรโดยด่วนเมื่อได้คน 1,500 ก็รีบยกไปยันทัพของคำศิลป์ไว้กุชินเห็นคำศิลป์ก็ยืนอยู่หน้าทัพจึงร้องถามไปว่ายูโรกับขานุเคยอยู่กันมาอย่างเพื่อนบ้านที่ดีเหตุใดสูจึงนำทัพมารุกรานกันคำศิลป์มิรู้จะตอบประการใดจึงกล่าวว่าข้าได้ยินว่าสูมีฝีมือจึงอยากจะมาดูให้เห็นเท็จจริงเราทั้งสองมาต่อสู้กันตัวต่อตัวเถิดแล้วคำศิลป์ชักดาบออกรงเข้ารบกับกุชินทั้งสองคนต่อสู้กันได้พักใหญ่มิได้เพียงพร้ำกันคำศิลป์จึงถอยออกมาและโบกมือให้ทหารของตนเข้ารบกับชาวยูโรทั้งสองฝ่ายรบกันอยู่นานกุชินเห็นว่าฝ่ายตนมีกำลังน้อยกว่าเกรงจะเสียทีจึงถอยทัพกลับเข้าค่ายรุ่งขึ้นคำศิลป์นำทหารออกท้ารบอีกกุชินก็นำทหารออกจากค่ายเมื่อทัพทั้งสองเข้าใกล้กันกุชินร้องบอกคำศิลป์ว่าเมื่อวานเรารบกันด้วยดาบวันนี้สูจะไม่ลองกับข้าด้วยทวนบ้างหรือคำศิลป์บอกว่าข้ามีคนมากกว่าสูจึงอยากจะสู้รบกับข้าตัวต่อตัวส
ูลวงข้าไม่ได้แต่ข้าจะรับคำท้าคำสินก็ให้ทหารนำทวนมาให้ตนแล้วทั้งสองเข้ารบกันครู่หนึ่งกุฉินผละออกมาและกล่าวแก่คำสินว่าสูได้เห็นแล้วว่าเราสองคนฝีมือทัดเทียมกันเราจะรบกันไปทำไมคำสินไม่ตอบประการใดแต่กลับตรงเข้าฟาดฟันกุฉินต่อไปทั้งสองคนต่อสู้กันต่อไปอีกและหยุดพักไปบ้างเป็นคราวๆทหารสองฝ่ายโห่ร้องให้แก่แม่ทัพของตนอีกพักใหญ่กุฉินปักทวนลงกับพื้นดินคำสินเห็นเช่นนั้นก็ถอยออกมากุฉินจึงกล่าวว่าทหารของเราต่างได้ดูเราสู้กันนานแล้วคงจะเบื่อพรุ่งนี้เรามาสู้กันด้วยดาบสองมือเถิดบางทีข้าจะได้ศีรษะของสูไปทำถ้วยสุราเพื่อคิดถึงฝีมือของสูคำสินหัวเราะและกล่าวว่าข้ารู้ว่าสูต้องการนวงศึกไว้แต่ข้าจะยอมตามถ้าสูไม่ออกมาพรุ่งนี้ข้าจะโจมตีค่ายของสูแล้วทัพทั้งสองกลับเข้าค่ายเมื่อถึงค่ายแล้วทหารชาวยูโรทั้งปวงร้องแก่กุฉินว่าสูไม่ควรจะเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเกินไปพรุ่งนี้ให้พวกเราได้รบกับชาวคานุบ้างกุฉินกล่าวว่าทหารคานุมากกว่าฝ่ายเราและเป็นทหารมีฝีมือคำสินกล้าตัดสินการศึกโดยมาสู้กับข้าตัวต่อตัวเพราะเขาละอายอยู่ในใจที่มารุกรานเราเขาให้โอกาสเราเช่นนี้แล้วข้าควรจะหนีเขาหรือเมื่อคำสินเข้าค่ายแล้วทหารก็เข้ามาหาและกล่าวว่าพรุ่งนี้สูอย่าได้รบกับกุฉินตัวต่อตัวเลยฝ่ายเรามีจำนวนมากกว่าวันแรกเราก็เกือบจะตีทัพยูโรแตกไปแล้วพรุ่งนี้จงให้พวกข้าสู้กับพวกยูโรเถิดคำสินกล่าวว่าข้ารับคำกับกุฉินแล้วว่าพรุ่งนี้จะสู้กันด้วยดาบสองมือข้าจะไม่ยอมเสียคำพูดพรุ่งนี้ให้ข้าได้ลองฝีมือกับกุฉินอีกครั้งแล้วค่อยคิดการกันต่อไปครั้นรุ่งขึ้นคำสินนำทหาร300คนออกมานอกค่ายเห็นกุฉินถือดาบคอยอยู่แล้วทั้งสองคนเข้าต่อสู้กันครู่หนึ่งกุฉินตีดาบของคำสินเล่มหนึ่งตกจากมือคำสินเห็นตนจะเสียทีจึงถอยออกมากุฉินไม่ได้ติดตามแล้วทั้งสองฝ่ายก็นำทหารกลับเข้าค่ายเมื่อคำสินเข้าไปในค่ายได้เห็นน้องสาวของตนออกมาต้อนรับคำสินจึงกล่าวว่าที่นี่ไม่เหมาะแก่หญิงสูบกลับไปเสียเถิดนางส้อยสนกล่าวว่าผ้าไหมยกทอของข้าเสร็จแล้วแต่การศึกของสูยังไม่เสร็จข้าจึงมาเยี่ยมและจะกลับต่อเมื่อเราชนะศึกแล้วคำสินหัวเราะและกล่าวว่ากุฉินแม่ทัพยูโรผู้นี้มีฝีมือยิ่งนักข้าจึงได้ช้าไปข้าสู้กับกุฉินมา3วันแล้วยังเอาชนะไม่ได้พรุ่งนี้ทหารของเราจะออกประจัญบานเพราะฝ่ายเรามีจำนวนมากกว่าศึกคงเสร็จในไม่ช้าสู้จงกลับไปทอผ้ายกใหม่เถิดนางส้อยสนกล่าวว่าก่อนข้าจะกลับข้าขอดูตัวกุฉินเสียก่อนคำสินกล่าวว่ากุฉินเป็นเขยเท้าเกิดพรุ่งนี้สูจงไปดูเอาเถิดว่ามีฝีมือเพียงใดรุ่งขึ้นนางส้อยสนขี่ม้าออกไปกับพี่ชายเมื่อทัพของทั้งสองฝ่ายเข้าใกล้กันนางส้อยสนถามคำสินว่าคนไหนคือกุฉินที่สูว่ามีฝีมือนักคำสินชี้ดาบของเขาไปยังกุฉินที่ยืนม้าอยู่หน้าทัพรูนางส้อยสนก็ขี่ม้าตระเวนไปรอบทัพของพี่ชายทหารขานุเห็นนางขับม้าหน้าดูและนางมีความงามยิ่งนักทหารก็โห่ร้องด้วยความพอใจแล้วนางส้อยสนประกาศขึ้นว่าข้าเป็นน้องสาวของคำสินไม่มีหญิงใดทอผ้าได้เร็วเท่าข้าผู้ใดต้องการจะได้ข้าไว้ทอผ้าจงเอาศีรษะกุฉินมาให้ข้าทหารขานุก็โห่ร้องและลงไปยังกุฉินฝ่ายยูโรต้านทานเต็มที่แต่ไม่อาจสู้กำลังของฝ่ายคานุได้และกุฉินจะไปทางใดทหารคานุก็ตามไปทางนั้นกุฉินเห็นเหลือกำลังจึงถอยทหารกลับเข้าค่ายรุ่งขึ้นกุฉินนำทหารออกรบอีกแต่ไม่อาจต้านทานฝ่ายคานุได้เป็นดังนี้อยู่3วันกุฉินจึงปิดประตูค่ายไว้ฝ่ายคำสินกับนางส้อยสนนั้นนำทหารออกท้าทุกวัน
แต่กุฉินไม่นำคนของตนออกมาอีก4วันต่อมาเวลาค่ำทหารนำชายผู้หนึ่งมายังกุฉินกุฉินเห็นเป็นสีเผาก็ดีใจและถามว่ากุมภวาส่งสูงมาช่วยข้าหรือสีเผาถามว่าเหตุใดสูไม่นำทหารออกรบกุฉินตอบว่านางสร้อยสนน้องของคำสินประกาศว่าถ้าใครตัดศีรษะข้าได้นางจะยอมเป็นภรรยาผู้นั้นทหารขานุทุกคนก็โห่ร้องว่ากุฉินกุฉินและรุนจะเอาศีรษะของข้าให้ได้ข้ามีคนน้อยกว่าต้านทานไม่ไหวจึงไม่ออกรบสีเผากล่าวว่าขุมภวาส่งข้ามาพร้อมด้วยทหาร500พรุ่งนี้สูจงออกรบเถิดและประกาศว่าถ้าใครตัดศีรษะคำสินได้จะยกนางสร้อยสนให้เป็นภรรยาแล้วสีเผาก็กลับไปยังคนของตนรุ่งขึ้นกุฉินเห็นคำสินกับนางสร้อยสนนำทหารออกมาอีกกุฉินก็นำทหารออกไปครั้นทัพทั้งสองเข้าใกล้กันกุฉินฉีดาบไปทางนางสร้อยสนแล้วร้องประกาศว่านางขานุผู้นี้เก่งกล้านักผู้ใดตัดศีรษะคำสินมาได้ผู้นั้นจะได้นางเป็นภรรยาทหารยูโรได้ฟังดังนั้นก็โห่ร้องเข้าประจันบานกับทหารขานุฝ่ายขานุรู้สึกว่าคราวนี้ทหารยูโรฟาดฝันมาหนักกว่าแต่ก่อนท่านใดนั้นสีเผาก็ยกทหารออกมาจากหลังเขาเข้าขนาบทัพของคำสินคำสินเห็นจะสู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีทหารขานุที่หนีไม่ทันก็วางอาวุธยอมให้จับโดยดีส่วนนางสร้อยสนนั้นควบม้าหนีไปสีเผาขับม้าตามและรวบตัวนางไว้ได้นำกลับมามอบให้กุฉินกุฉินก็ต้อนรับนางเป็นอันดีแล้วรุ่งขึ้นกุฉินกล่าวแก่นางสร้อยสนว่าเมื่อวานชาวขานุถูกจับเป็นเฉลย300คนขอให้สูนำกลับไปเพราะขานุกับยูโรไม่มีสาเหตุที่จะต้องมาวิวาทกันแล้วกุฉินนำเฉลยทั้งหมดมามอบให้นางสร้อยสนนางสร้อยสนก็พาชาวขานุนั้นกลับไปยังค่ายฝ่ายตนเย็นวันนั้นคำสินกับนางสร้อยสนมายังค่ายของยูโรและคำสินกล่าวกับกุฉินว่าดาบของสูนั้นข้าพอจะสู้ได้แต่ข้าจะยอมแพ้ที่ข้ายกทัพมายูโรครั้งนี้เพราะขุนจาดเอาทองจ้างข้าชาวขานุกำลังว่างเพราะทำนาไม่ได้ข้าจึงทำตามคำของขุนจาดบัดนี้ข้าเห็นแล้วว่าเราเป็นมิตรกันจะดีกว่าเป็นศัตรูกันข้าจะถอนคนของข้ากลับไปขอสูอย่าได้ถือโกรธในสิ่งที่แล้วมากุฉินกล่าวว่าข้าไม่ได้ถือโกรธจึงได้คืนคนให้และหากว่าแขวนขานุต้องอดอยากแขวนลือจะส่งเสบียงมาให้เป็นการช่วยกันอย่างเพื่อนบ้านและถ้าจินยกทัพมารบรานแผ่นดินไทยอีกขอให้เราช่วยกันคำสินก็รับคำและกล่าวอำลากุฉินและสีเผาสีเผาจึงกล่าวแก่คำสินว่าเมื่อวานนี้ข้าจับเฉลยหญิงได้และพอใจนางสูจะคืนให้ข้าได้ไหมคำสินหันมาทางนางสร้อยสนเห็นนางยิ้มอยู่คำสินจึงกล่าวแก่สีเผาว่าเฉลยคนนี้ทอผ้าได้เร็วไม่มีใครสู้และมีปัญญาไวพอสมควรทำให้กุฉินลำบากอยู่หลายวันถ้าสูไม่มีภรรยาก็จงรับไว้เถิดเป็นธรรมดาผู้แพ้ต้องตามใจผู้ชนะแล้วคำสินมอบนางสร้อยสนแก่สีเผาและกลับมาค่ายรุ่งขึ้นคำสินก่อนนำทหารกลับยังแฝนขานุกุฉินนำทหารกลับแฝนยูโรแล้วให้รางวัลทหารตามสมควรและสีเผานำนางสร้อยสนกลับมายังแฝนลือพร้อมกับทหารของตนเมื่อกุมภวาได้ทราบว่าสีเผากลับมาแล้วจึงออกไปรับพร้อมกับธงผาและจันเสนสีเผาจึงกล่าวแก่กุมภวาว่าขุนจาดเจ้าเมืองเมงกลายเป็นเครื่องมือของจินมาทำลายไทยด้วยกันเหตุใดสูจึงเฉยอยู่ไม่ยกทัพไปยึดเมืองเมงเสียเล่ากุมภวากล่าวว่าเครื่องมือนั้นไม่ร้ายเหมือนผู้ถือเครื่องมือและถึงแม้ขุนจาดจะโหดร้ายแต่เมืองเมงมิใช่ของขุนจาดแต่ผู้เดียวเราจะไปยึดเมืองเมงมาจากชาวเมงนั้นไม่ควร
จันเสนจึงกล่าวว่าถ้าไม่ควรยึดเมืองเมงก็ควรจะเปลี่ยนเจ้าเมืองเมงเสียให้ทหารข้า 5,000 ข้าจะไปจับขุนจาดให้ได้กุมภาวะกล่าวว่าเรื่องนี้ข้าคิดอยู่แต่ยังขัดด้วยขุนศิลป์เจ้าเมืองไต๋หากเราจะยกทัพเข้าไปในแคว้นเมงขุนศิลป์จะเข้าใจว่าเรากระทำเพื่อขยายอำนาจของเราขุนศิลป์จะเข้าช่วยแคว้นเมงจันเสนกล่าวว่าเมื่อแคว้นไต๋ช่วยแคว้นเมงเราก็รบแคว้นไต๋เสียด้วยจะกลัวไปใหญ่กุมภาวะกล่าวว่าเราไม่กลัวแคว้นไต๋แต่เมื่อจินยกทัพมาอีกเราจะสู้ทัพจินไม่ได้เมื่อเรามีศัตรูอยู่รอบข้างสูจงรู้เถิดว่าจินจะต้องยกทัพใหญ่มารบเราอีกและจะเป็นทัพใหญ่กว่าทัพของจูโกเหลียงขอให้เรารวมคนไทยด้วยน้ำใจเถิดอย่าได้รวมด้วยกำลังแล้วกุมภาวาให้สีเผานำคนขนเสบียงไปให้คำสินคำสินก็นำออกมาแจกจ่ายชาวบ้านและคำสินกล่าวแก่สีเผาว่าสูกับนางส้อยสนจงอยู่เสียที่ขานุนี้เถิดเผื่อว่าเมื่อขุนจากรุกรานแขวนขานุหรือแขวนยูรูสูจะช่วยได้ทันส่วนคนของสูนั้นข้าจะจัดที่ทำอาชีพให้สีเผาก็แจ้งไปยังกุมภาวาแล้วสีเผากับนางส้อยสนก็อยู่ในเมืองขานุต่อไปเมื่อขุนจาดทราบว่าคำสินกลับเป็นมิตรกับแขวนยูรูและแขวนลือและคำสินได้สีเผาเป็นน้องเขยขุนจาดจึงถามคำอ้ายว่าอุบายของสูนั้นกลับทำให้ขานุและยูรูใกล้ชิดกับลือยิ่งขึ้นข้าเสียทอง30แท่งไปโดยไร้ผลสูจะแก้ไขอย่างไรคำอ้ายกล่าวว่าเมื่ออุบายไม่ได้ผลก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องหักเอาด้วยกำลังคำสินผิดข้อตกลงกับเราเราต้องยกทัพไปสอนเสียบ้างแต่สูยังไม่ควรยกทัพไปเองข้าได้ทราบมาว่าสีเมฆแห่งแขวนภูสันตองมีใจออกห่างจากสูผู้นี้ทำตัวให้คนนิยมเพราะมีความมักใหญ่สูควรจะให้สีเมฆเป็นแม่ทัพไปเพื่อจะรู้ว่าผู้นี้ยังพักดีอยู่เพียงไรขุนจาเห็นด้วยและกล่าวว่าข้าจะให้คนไปตามสีเมฆมาถ้าไม่มาหรือไม่ยอมยกทัพไปรบกับแฟนขานุข้าจะได้รู้ว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนของข้าคำอ้ายกล่าวว่าสีเมฆเข้ามาในเมืองเมื่อวานนี้แล้วข้าจะไปตามมาพรุ่งนี้เย็นวันนั้นคำอ้ายไปยังที่พักของสีเมฆและถามว่าสูมาคราวนี้มีจิตอันใดหรือสีเมฆกล่าวว่าข้าไม่มีจิตอันใดเป็นพิเศษแต่เวลานี้ราษฎรทั่วไปไม่พอใจฝ่ายปกครองเพราะถูกเก็บภาษีก็มากอยู่แล้วแต่ความเดือดร้อนของราษฎรนั้นฝ่ายปกครองไม่สนใจจะบำบัดให้ข้าจึงเข้ามาในเมืองเพื่อแจ้งให้ขุนจาดรู้ว่าราษฎรไม่พอใจอยู่ควรจะแก้ไขการปกครองให้เรียบร้อยคำอ้ายจึงกล่าวว่าขุนจาดดุร้ายอยู่ตามธรรมดาสูรู้อยู่แล้วไม่หนำเวลานี้ยังมีอำนาจมากขึ้นเพราะได้ทองจากเมืองกินมาจ้างทหารดังนั้นความรื้อจึงมากขึ้นตามวิสัยของผู้มีอำนาจถึงแม้ความจริงจะเป็นดังที่สูว่าแต่ถ้าสูพูดแก่ขุนจาดตามความจริงสูไม่กลัวอันตรายหรือสีเมฆกล่าวว่าถ้าจะมีอันตรายพอพูดความจริงข้าไม่กลัวขุนจาดควรจะปกครองอย่างผู้เป็นหัวหน้าคนแต่ขุนจาดกลับพอใจเป็นเครื่องมือของจินและมากดขี่คนไทยด้วยกันสูมีปัญญาอยู่เจ้าเมืองเช่นนี้เหตุใดสูไม่ตักเตือนเสือบ้างคำอ้ายกล่าวว่าขุนจาดเป็นอย่างไรข้าเห็นอยู่และใช่ว่าข้าจะไม่รู้ความผิดความถูกก็หาไม่แต่ขุนจาดนั้นประหารคนเสียได้โดยง่ายเพียงแต่สงสัยผู้ใดขุนจาดถือว่าผู้นั้นมีความผิดเสียแล้วข้าเองเมื่อกลับออกจากวังครั้งใดจะต้องคล้ำศีรษะทุกครั้งว่ายังอยู่บนบ่าหรือไม่การอยู่ใกล้เสือย่อมมีอันตรายเช่นนี้จึงต้องรักษาตัวให้รอดไว้ขุนจาดประสงค์อย่างใดข้ามิอาจขัดเพราะกลัวภัยส่วนสูนั้นอยู่ที่แขวงและมีราษฎรแห่งภูสันตองเป็นกำลังอยู่ก็อาจขัดขุนจาดได้
สีเมฆจึงถามคำอ้ายว่าสูมาหาข้าครั้งนี้คงมีจิตบางอย่างหรือขุนจ่าใช้ให้มาฟังว่าข้าจะขบฏหรือไม่ที่ข้าพูดไปแล้วนั้นมิใช่เรื่องที่ข้าจะปิดบังพรุ่งนี้ข้าจะพูดกับขุนจ่าเช่นเดียวกับที่พูดกับสูวันนี้คนใดยังเตือนเจ้าเมืองของตนอยู่คนนั้นจะยังไม่ขบฏคำอ้ายกล่าวว่าขุนจาดมีกิจที่จะพูดกับสูพรุ่งนี้ขอให้สูเข้าไปในวังเถิดแล้วคำอ้ายลาสีเมฆและมาแจ้งแก่ขุนจาดว่าสีเมฆนี้ข้าสังเกตว่าไม่มีใจพักดีต่อสูพรุ่งนี้จงฟังเอาเถิดครั้นรุ่งขึ้นสีเมฆก็เข้าไปในวังขณะนั้นขุนจาดกับพนักงานผู้ใหญ่ทั้งปวงกำลังอยู่พร้อมหน้ากันขุนจาดเชิญให้สีเมฆนั่งในที่สมควรและนำสุราเก่าสองไหที่ได้จากกินออกมาและกล่าวว่าสุรานี้มีอายุ100 ปีข้าได้มาจากกินสองไหข้าจะแบ่งให้สูเอาไปที่แขวงภูสันตองไหหนึ่งสีเมฆกล่าวว่าคนไทยเราอยู่กันอย่างพื้นไม่นิยมในอาหารและสุราที่หายากเพราะจะทำให้ยุ่งยากแก่ความเป็นอยู่เมื่อหมดสุราเก่า100 ปีนี้แล้วข้าก็จะต้องหันไปดื่มสุราธรรมดาของเราอีกต่อไปข้าจึงไม่ประสงค์จะดื่มสุราของกินเจ้าเมืองจงเก็บไว้เถิดขุนจาดไม่พอใจที่สีเมฆปฏิเสธเช่นนั้นแต่เกรงใจสีเมฆอยู่จึงฝืนยิ้มซ่อนความโกรธไว้และกล่าวว่าบัดนี้แขวนขานุจะเป็นกลางก็หาไม่รับทหารของแขวนลือไว้ในเขตแดนคำสินเจ้าเมืองขานุกระทำดังนี้เสมือนคำสินมอบแขวนขานุเป็นค่ายและเป็นคลังเสบียงของแขวนลือเพื่อจะได้รุกรานเราต่อไปข้างหน้าเหตุนี้ข้าประสงค์ให้สูเอาชาวภูสันตองไปยึดแขวนขานุไว้ในปกครองของเราเสียเพื่อขานุจะไม่เป็นภัยต่อเราและเมื่อยึดแขวนขานุได้แล้วก็จงเข้ายึดแขวนยูโรต่อไปสีเมฆกล่าวว่าเจ้าเมืองจะให้ข้าทำสิ่งใดนั้นข้ามิรังเกียจแต่ที่เราจะเอาแขวนขานุและแขวนยูโรมาไว้ในอำนาจนั้นสมควรแล้วหรือในเมื่อการเช่นนี้จะทำให้เราเป็นศัตรูกับลือและแขวนไทยอื่นๆอันหนึ่งเล่าสาเหตุที่จะทำให้เรายึดแขวนทั้งสองโดยเราไม่ถูกตำหนิได้ก็ต่อเมื่อชาวเมืองไม่พอใจการปกครองของผู้ปกครองเวลานี้และขอให้เราช่วยเหลือแต่ข้าไม่ได้ยินว่าชาวเมืองทั้งสองเมืองต้องการเช่นนั้นมีแต่ชาวเมืองเท่านั้นที่กำลังออกห่างจากฝ่ายปกครองของเราและกำลังหันหลังให้แก่ฝ่ายปกครองข้าเห็นว่าเราควรจัดการภายในของเราให้เรียบร้อยเสียก่อนที่จะไปยุ่งกับบ้านอื่นที่คนอื่นปกครองอยู่ขุนจาดโกรธยิ่งนักแต่ความเกรงใจสีเมฆมีมากมิกล้าจะรุนแรงสีเมฆได้ขุนจาดจึงลุกไปเสียจากที่ประชุมโดยพลันสีเมฆก็ถอนใจและกล่าวแก่พนักงานทั้งปวงว่าเมื่อเจ้าเมืองไม่ฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วบ้านเมืองจะเป็นสุขได้อย่างไรแล้วสีเมฆลุกออกไปข้างนอกเมื่อออกมาถึงประตูเจ้าพลเข้ามากล่าวแก่สีเมฆว่าข้าเคยเตือนพ่อข้าครั้งหนึ่งแล้วเรื่องความไม่พอใจของราษฎรแต่พ่อข้ากลับฆ่าโทษไว้ว่าถ้าพูดอีกครั้งหนึ่งข้าจะต้องตายสูกล้ากล่าวเช่นนั้นไม่กลัวภัยแก่ตัวหรือสีเมฆกล่าวว่าเจ้าพลเอ๋ยเวลานี้ราษฎรกำลังเดือดร้อนควรหรือที่ข้าจะนิ่งอยู่ข้าเองเป็นผู้ปกครองราษฎรคนหนึ่งถ้าข้าไม่ทำหน้าที่อันจำเป็นของข้าแล้วใครเล่าจะทำแล้วสีเมฆก็กลับยังที่พักของตนเย็นนั้นขุนจาดเรียกเจ้าพลไปพบและกล่าวว่าวันนี้ข้าถือโกรธเจ้าเมืองภูสันตองมากเกินไปสูจงไปบอกเขาว่าข้าขออภัยที่ข้าทำกิริยาไม่สมควรคืนนี้ข้าขอเชิญเขามากินอาหารในวังนี้และจะได้ปรึกษางานของบ้านเมืองกันว่าควรทำประการใดเจ้าพลพอใจที่บิดาของตนกล่าวเช่นนั้นจึงรีบไปบอกสีเมธตามคำขอของบิดาตนแล้วสีเมธกล่าวว่าข้าเป็นเสมือนบ่าวของเจ้าเมืองมิ่งข้าจะถือโกรธบิดาสูนั้นไม่ได้เมื่อเจ้าเมืองสนใจทำงานเพื่อราษฎร
ราษฎรก็จะนับถือและตามเจ้าเมืองนั้นข้าอยากเห็นบิดาของสูเป็นเจ้าเมืองที่ชาวบ้านนับถือสูจงกลับไปบอกเขาเถิดว่าตกค่ำข้าจะไปในวังและจะได้ปรึกษากันเจ้าพลก็นำความมาแจ้งแก่ขุนจาดและเมื่อเจ้าพลออกไปแล้วขุนจาดบอกแก่เจ้าพลอยว่าที่ข้าเรียกสีเมฆเข้ามาในวังคืนนี้ด้วยเห็นว่าสีเมฆไม่ใช่คนของเราแล้วหากให้กลับไปภูสันตองจะเป็นภัยแก่เราเพราะว่าภูสันตองเป็นทำเลมั่นคงหากสีเมฆยกธงขบถขึ้นที่นั่นเราจะทำลายได้ยากข้าจะกำจัดสีเมฆเสียในคืนนี้สูจงเตรียมทหารถืออาวุธไว้ให้พร้อมเมื่อข้ากินอาหารแล้วและเข้ามาในห้องนี้สูจงฆ่าสีเมฆเสียเจ้าพลอยก็เตรียมคนสนิทของตน15คนไปซุ่มไว้อีกด้านหนึ่งของห้องอาหารคนไทยทิ้งแผ่นดินภาคที่1ไทยวิวาทกันเองกำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป